สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมต้นพันธุ์ไผ่กิมซุงหรือว่าไผ่ตรงลืมแล้งนะครับสำหรับชุดนี้ในคลิปวิดีโอที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันทางผมได้นำออกมาจากสวนเพื่อที่จะเตรียมแพ็คนะครับจัดส่งให้กับน้องที่อยู่ทางจังหวัดนครพนมครับลองดูขนาดของกิ่งนะครับสำหรับชุดนี้คือเราลงถุงดำไว้ระบบรากคือเต็มถุงแล้วนะครับแล้วก็รากคือทะลุถุงทำให้มีหลายๆต้นคือแทงหน่อนะครับแทงหน่อใหม่ออกมาแล้วเพราะว่าเมื่อไผ่ระบบรากของเราของเขาเริ่มที่จะเดินดีนะครับคือเริ่มลงดินนะครับเมื่อรากเขาทะลุถุงแล้วก็ลงดินได้ก็จะเริ่มมีการแทงหน่อใหม่ออกมาครับแบบนี้ในคลิปที่เพื่อนเห็นสำหรับขนาดกิ่งที่เพื่อนๆสอบถามมาก็สามารถดูได้เบื้องต้นจากวิดีโอนี้นะครับสำหรับถุงดำปีนี้ทางสวนจะใช้ขนาดใหญ่กว่าปีที่ผ่านมานะครับสำหรับรากก็จะเต็มถุงครับสำหรับไผ่ชุดนี้เพื่อนๆเมื่อได้รับก็สามารถที่จะลงปลูกได้เลยนะครับหรือว่าจะรอให้ฝนตกก่อนนะครับก็สามารถนำต้นไปพักเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะเตรียมลงแปลงปลูกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ